สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการหยิบข่าวมาคุยประจำวันจันทร์ที่8ตุลาคมพุทธศักราช2561อยู่กับดิฉันค่ะธานทิวาถารัชกุลนะคะต้นสัปดาห์แบบนี้นะคะยังคงมีหลากหลายประเด็นทางการเมืองนะคะไม่ว่าจะเป็นบริบทนะคะของพรรคการเมืองต่างๆที่มีความเกี่ยวพันกับทางด้านของรัฐบาลคสช.นะคะคงหนีไม่พ้นเรื่องของการทวงถามสปิริตนะคะจาก4รัฐมนตรีนะคะที่ไปอยู่ในพรรคพลังประชารัฐจนบางคนเวลามีประชุมพักเนี่ยก็ยังต้องแยกให้ออกนะคะว่าเอ๊ะนั่นประชุมครม.หรือว่าประชุมพักนะคะรวมไปถึงเรื่องราวต่างๆที่เราจะมาดูกันว่าเอ๊ะ4คนนี้เนี่ยยังอยู่ต่อทำไมเพื่ออะไรรวมไปถึงอีกหนึ่งบริบทนะคะถ้าเราได้เห็นการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวของพลเอกประยุทธ์ที่มีมาโดยตลอดมาแบบต่อเนื่องกันแบบติดๆจริงๆสำหรับการไปพบปะพี่น้องประชาชนนะคะหลายคนใช้คำว่าไปเดินสายนะคะไปหาเสียงหรือเปล่าสำหรับพลเอกประยุทธ์นะคะท่ามกลางเวลาแบบนี้ใกล้ห่วงเวลาของวันเลือกตั้งแบบนี้เป็นนัยยะอะไรหรือไม่สำหรับการไปแบบนั้นนะคะรวมไปถึงค่ะเรื่องของสามเกลอสายล่อฟ้านะคะบทเรียนกับอนาคตการเมืองที่ก็ไปหมิ่นนะคะสำหรับทางด้านของสามหนุ่มสายล่อฟ้าหรือแก๊งสายล่อฟ้าเนี่ยแหละค่ะหมิ่นคุณยิ่งลักษณ์ซึ่งคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยก็ให้อภัยตอนนี้มันเป็นดราม่ากันอยู่สำหรับการไปลบโพสต์ของคุณสิริโชคนะคะที่ทำจดหมายเปิดผนึกแล้วนะคะก็โพสต์ข้อความผ่าน Facebookโพสต์ไปไม่ถึงกี่ชั่วโมงเองค่ะคุณผู้ชมลบออกเนี่ยก็เป็นดราม่าแล้วก็โพสต์ใหม่นะคะไม่เป็นไรก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะกลบกระแสดราม่าได้หรือไม่เพราะว่าเดี๋ยวโพสต์ใหม่ให้อยู่อีก7วันนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยบริบทตรงนี้รวมไปถึงอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะเป็นเรื่องของค่าโง่บทเรียนซ้ำซากการเมืองไทยนะคะในส่วนของทางด่วนนะคะดอนเมืองโทเวทั้งหมดทั้งมวลนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกับวิทยากรของเราในวันนี้นะคะต้อนรับคุณภูวนาถณสงขลาค่ะสวัสดีค่ะคุณภูวนาถสวัสดีครับอย่าเพิ่งเบื่อนะคะสำหรับประเด็น4 รัฐมนตรีที่หลายคนหลายภาคส่วนหลายวันนำเสนอข่าว4รัฐมนตรีให้ออกอาจจะต้องอีกมุมนึงบางคนบอกต้องนำเสนอใช่ไหมคะเพื่อเป็นการกดดันเอ๊ะมันต้องแยกแยะเพราะว่าไม่รู้ว่าอยู่ทำไมนะคะนี่อ่ะขอชูหนังสือพิมพ์ก่อนแล้วกันนะคะก่อนที่จะให้ได้วิเคราะห์กันนะคะสำหรับสยามรัฐฉบับนี้นะคะฉบับวันนี้แนะ4รัฐมนตรีทิ้งเก้าอี้พักนะคะอ้างคุณสมบัตินักวิชาการฟันธงหนุนตู่เป็นนายกโอกาสร่วมรัฐบาลสูงนะคะก็ยังกอดเก้าอี้กันอยู่ยังไม่ทิ้งนะคะหรืออีกหนึ่งประเด็นนะคะ4รัฐมนตรีเนี่ยเร่งงานเล็งวันที่12 13ธันวาคมนี้นะคะไขก๊อกนะคะเดี๋ยวจะไปถามคุณภูวนาถกันหน่อยว่าเอ๊ะทำไมต้องไปรอ13 14ธันวาแล้วอันนี้เป็นกระแสข่าวด้วยนะคะยังไม่มีการยืนยันว่าจะออกจริงๆเนี่ยคือวันไหนอ่ะคุยเลยค่ะคุณภูวนาถอยู่ต่อทำไมคะอยู่ไปก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เยอะแยะแบบนี้ก็อย่างที่บอกอ่ะมันเป็นการเป็นสิ่งที่สังคมจับตามองค่ะเพราะนั้นมันก็ยังเป็นข่าวมันยังยึดครองพื้นที่ข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับของสื่อทุกเว็บไซต์ได้อยู่เพราะว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่ผมว่ามันไม่ใช่เฉพาะเรื่องเฉพาะบุคคลมันไม่ใช่แค่เรื่องของ4รัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้ที่ลงไปเล่นการเมืองแต่มันโยงและลงไปเล่นการเมืองในรูปแบบไหนในรูปแบบของการจัดตั้งพรรคใหม่จัดตั้งพรรคใหม่เพื่ออะไรเพื่อที่จะไปสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้จิ๊กซอที่มันโยงกันมาเนี่ยมันไม่ได้หยุดแค่4รัฐมนตรีดังนั้นความสำคัญของข่าวเนี่ยมันไม่ได้จบในวันเดียวตราบใดก็ตามที่ยังไม่มีความชัดเจนที่ยังมีความรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่มันเป็นการเอารัดเอาเปรียบในทางการเมืองซึ่งจะจริงไม่จริงก็อยู่ที่เสียงสะท้อนอยู่ที่เหตุผลที่หยิบยกมาพูดกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่าเรื่องนี้มันคงเบื่อไม่ได้เพราะว่าอันนึงที่มันนำถูกนำเสนอเป็นข่าวเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการสะท้อนให้เห็นวิธีคิดสะท้อนให้เห็นปรัชญาในการเล่นการเมืองของ4รัฐมนตรีก็ในขณะที่เสียงสะท้อนเนี่ยบอกให้ลาออกจริยธรรมธรรมาภิบาลไม่เอารัดเอาเปรียบทางการเมือง4รัฐมนตรีนี้ไม่รับเลยสักข้อหนึ่ง
คือยังยืนกรานอยู่ในฝั่งของตัวเองว่าสิ่งที่ทำไม่ผิดกฎหมายซึ่งมันคนละเรื่องกันนะมันคนละเรื่องกันเลยว่าไอ้สิ่งที่ทำเนี่ยมันถูกกฎหมายหรือไม่ถูกกฎหมายแถมยังออกมาตลอดว่าเอ้ยอย่าคาดเดาเลยนะมันก็เป็นกระแสเป็นการโจมตีทางการเมืองแต่คำถามก็คือว่ามันใช่การโจมตีทางการเมืองหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นการฟ้องประชาชนให้เห็นว่าสิ่งที่ทั้งสี่รัฐมนตรีทำในเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นอุตมะสวนายนไม่ว่าจะเป็นสนธิรัตน์ไม่ว่าจะเป็นสุวิทย์ในสินซีไม่ว่าจะเป็นกอบศักดิ์ภูตระกูลทั้งสี่คนเนี่ยคุณบอกว่าคุณอยู่ในบริบทของการที่จะปฏิรูปการเมืองคุณคุยว่าคุณมีผลงานในการปฏิรูปการเมืองแต่คุณไม่สร้างบรรทัดฐานของการปฏิรูปการเมืองต้องเป็นตัวอย่างถูกคือถ้าบอกว่าถ้าย้อนไปถามแต่เพียงว่าเอาแล้วในอดีตเขาทำกันยังไงในอดีตรัฐบาลเลือกตั้งมาก็เห็นตอนเป็นรัฐบาลรักษาการก็ยังทำได้อยู่คือทำเหมือนเก่ามันแตกต่างกันมันแตกต่างกันในเมื่อคุณต้องการจะสร้างต้นแบบเพราะเวลานั้นคุณพูดคุณก็จะบอกนะตัวนายกประยุทธ์เองก็จะบอกว่าอย่าทำแบบนักการเมืองรุ่นเก่าๆทำแล้วเลือกคนมาเนี่ยต้องเลือกที่มาทำใหม่ไอ้การเมืองเก่าๆไม่เอาแล้วเนี่ยต้องทำสิ่งที่เหมือนกับที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ทำมาตลอดที่อย่างนั้นบอกว่าให้เอาแนวทางใหม่ที่ตรงนี้เนี่ยทั้ง4คนเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็ปล่อยคือคนก็มองว่าการที่พลเอกประยุทธ์ปล่อยให้อยู่ได้ทั้ง4คนนี้ก็เลยถือโอกาสอยู่ทั้งที่มีกระแสไม่สนับสนุนเกิดขึ้นนะครับในขณะที่กระแสสนับสนุนเนี่ยน้อยมากนะครับมีเฉพาะพวกที่เลือกขั้วทางการเมืองอย่างบรรเจิดสิงห์เนติอย่างเงี้ยที่ออกมาพูดจิบยกในเรื่องนี้มันคนเรื่องกันเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเอามาโยงกันซึ่งประชาชนเขาไม่ได้พูดเรื่องกฎหมายนะคุณอยู่นิด้าคุณอาจจะมีจุดยืนทางการเมืองเฉพาะตัวของนิด้าเนี่ยนะครับแต่คุณไม่ควรจะออกมาพูดในทางการพยายามโยงให้เห็นว่า4คนนี้อยู่ได้โดยกฎหมายมันรู้อยู่แล้วว่า4คนนี้อยู่ได้โดยกฎหมายนะแต่สิ่งที่เขาทวงถามเนี่ยเขาทวงถามเรื่องจริยธรรมทางการเมืองเหมือนกับที่คุณอลงกรณ์บอกอ่ะนะครับประโยชน์ของคุณอลงกรณ์เนี่ยบอกว่ามันดีอยู่อย่างนะว่านี่มันเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ทางการเมืองค่ะนะรัฐบาลปฏิรูปต้องเป็นตัวอย่างของการปฏิรูปในเมื่อคุณบอกคุณเป็นรัฐบาลปฏิรูปนะเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งแห่งผลประโยชน์แสดงว่ามันมีนัยยะในเรื่องของความขัดแย้งแห่งผลประโยชน์นะแล้วคุณอลงกรณ์ก็บอกว่าทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยอันนี้เป็นคำเตือนเป็นคำแนะนำนี่คือคำแนะนำจากกัลยาณมิตรคนหนึ่งถูกไหมก็คือเขาคุยกันด้วยเหตุผลทุกคนที่ออกมาตรงนี้คุยด้วยเหตุผลว่ามันเหมาะสมไหมมันทำได้ไหมใช่ไหมแต่ที่น่าสนใจที่น่าสนใจจริงๆเนี่ยก็คือคุณไพบูลย์นิติตะวันอันนี้ก็สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ชัดมากเป็นนายกนะครับแล้วก็ตลอดมาในบทบาทของสนช.ในบทบาทอะไรต่างๆเนี่ยก็เห็นชัดขนาดว่าสนับสนุนพลเอกประยุทธ์นะแต่เป็นคนที่หยิบยกในข้อกฎหมายขึ้นมา 3-4 ข้อซึ่งอันนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นการถ้าชนกับคุณวิษณุเครืองามรองนายกด้านกฎหมายเพราะคุณวิษณุเนี่ยแอร์ก็จะเปิดกฎหมายนะมาแบบเดียวกับบรรเจิดนี่แหละก็เปิดกฎหมายว่าทั้ง4รัฐมนตรีอยู่ได้อย่างนู้นอย่างนี้แต่น่าสนใจตรงที่คุณไพบูลย์นิติตะวันเนี่ยหยิบในเรื่องของการขาดคุณสมบัติมาพูดว่าทั้ง4คนเนี่ยมันหมิ่นเมต่อการขาดคุณสมบัติพรบ.พรรคการเมืองตามมาตรา9วงเล็บ3นะครับมาตรา9วงเล็บ3ที่พูดถึงคุณสมบัติต้องห้ามในการที่จะลงรับสมัครเลือกตั้งเนี่ยนะครับมันมีการห้ามไม่ให้บุคคลต้องห้ามใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับซึ่งไปโยงกับมาตราที่98วงเล็บ5นะเพราะบังเอิญทั้ง4คนเนี่ยเข้ามาตามมาตรา264วรรค3ในรัฐบาลคสช.ซึ่งตั้งเข้ามาเนี่ยหลังจากที่รัฐธรรมนูญปี60มีผลบังคับใช้แล้วด้วยนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยนะครับมันมีการระบุเอาไว้ว่านะครับของรัฐบาลและคสช.เนี่ยมีวรรคท้ายว่ามีข้อห้ามไปลงเลือกตั้งนะครับใช้บังคับอยู่
พราะฉะนั้นเนี่ยคสช.ก็ดีรัฐบาลก็ดีเนี่ยนะครับเข้าข่ายต้องห้ามไม่ให้ลงรับสมัครเลือกตั้งเพราะเมื่อมันเข้าข่ายต้องห้ามปุ๊บมันก็ไปกระทบกับมาตรา3ว่าบุคคลที่เข้าข่ายต้องห้ามเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะลงรับสมัครเลือกตั้งค่ะอันนี้น่าสนใจตรงที่มันประเด็นสู้กันในข้อกฎหมายละจากที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์ก็ดีคุณวิษณุเครืองามก็ดีหรือใครๆนี่ก็จะย้อนว่าแล้วเขาทำผิดกฎหมายหรือเปล่าล่ะเขาการที่เขาไม่ลาออกเนี่ยมันผิดหรือเปล่าล่ะรัฐบาลที่ผ่านมาทำกันอย่างนี้หรือเปล่าล่ะนะแต่ตอนนี้เฮ้ยมันทำท่าว่าไปเข้าตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องลาออกก่อนนะครับก็เพื่อให้ครอบคลุมนะครับมาตรา264วรรค3เนี่ยกำหนดเอาไว้นะจะถูกห้ามลงรับสมัครส.ส.ไม่ได้นะครับยังลงไม่ได้ตามพ.ร.บ.ตัวนี้นะครับถ้าไปลงแล้วเนี่ยมันก็จะมีผลเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ลาออกก่อนเนี่ยจะเป็นปัญหากับพรรคประชารัฐทั้ง4คนจะลงรับสมัครเลือกตั้งไม่ได้แล้วถ้ายังฝืนลงเนี่ยไม่รู้มันจะไปสู่เรื่องของการยุบพรรคพลังประชารัฐหรือไม่จบเลยนะคะแต่ว่ามันกลายเป็นว่าอันนี้เป็นข้อถกเถียงทางกฎหมายขึ้นมาแล้วนะครับผมให้ความสำคัญกับตรงนี้คือในฐานะของประชาชนค่ะในฐานะของคำพูดของคุณไพบูลย์ นิติตะวันเนี่ยที่ยกข้อกฎหมายมาเป็นข้อๆอย่างชัดเจนเนี่ยนะครับมันน่าสนใจมันบ่งบอกให้รู้ว่านอกจากเรื่องของความขัดแย้งประโยชน์เรื่องของการไต่ลวดเอาเปรียบหรือไม่เอาเปรียบเนี่ยมันไม่มีเครื่องมือไอ้มิเตอร์อะไรที่จะมาวัดแล้วสวิงมาทางขวาคือเอาเปรียบสวิงมาทางซ้ายไม่เอาเปรียบมันไม่มีไงใช่ไหมแต่อันนี้คือข้อกฎหมายถ้าตรงนี้เนี่ยจะวินิจฉัยกันอย่างไรทางทีมกฎหมายของรัฐบาลชุดนี้จะออกมาจะว่ายังไงว่าทั้ง4คนเนี่ยถือเป็นบุคคลต้องห้ามตามวรรคท้ายของประกาศแต่งตั้งรัฐบาลชุดนี้ไหมค่ะถ้ามันใช่เนี่ยนะครับทั้ง4คนเนี่ยจะต้องรีบลาออกเพื่อให้มันหลุดพ้นจากไอ้ตรงนี้ไปเพราะไม่งั้นเนี่ยก็คลาคสังไปมันก็โยงไปถึงว่าเมื่อกี้นี้ที่ถามว่าต้องรออะไรคุณต้องไปถึงวันที่12 13ธันวาคมนะครับซึ่งถ้านับจากวันนี้วันที่8เนี่ยถึงสิ้นเดือนก็22 วันพฤศจิกายนอีก30วันก็52วันอีก12วันเข้าไปก็64วันนะครับก็คือ2เดือนเต็มๆนะครับที่จะต้องยึดสถานการณ์อยู่ตรงนี้ให้ได้แน่นอนคำถามก็คือว่าในขณะที่เสียงสะท้อนออกเธอนะครับแนะนำทิ้งเก้าอี้เธอทิ้งเก้าอี้ไม่ได้หมายความว่าเดินไปร้านเฟอร์นิเจอร์ไปซื้อเก้าอี้ตัวใหม่มาแล้วเอาเก้าอี้ตัวเต่าไปทิ้งไม่ใช่นะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแล้วก็ไม่ใช่ลักษณะการทุ่มเก้าอี้ในรัฐสภาอย่างที่เคยเกิดเป็นข่าวขึ้นมาทิ้งเก้าอี้นี่คือลาออกจากตำแหน่งมันจะดูดีกว่าดูสมาร์ทกว่าสง่างามกว่าด้วยดีกว่าใช่เพราะว่าบ้านเมืองทุกวันนี้เนี่ยประชาชนเขาจับตามองอยู่คุณจะบอกว่าเอ้ยแกล้งขายซื้อแกล้งตะแบงทนไป60วันคำถามก็คือว่าถ้าคุณพยายามทน60วันนะนั่นแปลว่าคุณมีอะไรอยู่ในใจถูกไหมคือคนเราเนี่ยแค่ถูกคนเขาวิพากษ์วิจารณ์สักอาทิตย์หนึ่งสัก2อาทิตย์ก็ทนไม่ได้แล้วแต่นี้เลือกที่จะทน60วันมันบ่งบอกชัดเจนว่าคุณมีเป้าหมายมีนัยยะแฝงอยู่ซึ่งในยะตัวนั้นเนี่ยมันจะไปลงล็อกกับที่เขาบอกว่าเป็นการความได้เปรียบทางการเมืองเพราะระหว่างนี้นะครับอยู่มาตั้งนานไม่ได้คิดจะมีนโยบายร่วมกันตอนนี้ก็กลายเป็นว่ากระทรวงอุตสาหกรรมนะก็คือคุณอุตมะกับกระทรวงวิทยาศาสตร์คือคุณสวิทย์กำลังจะทำโปรเจกต์อะไร SME เสริมนวัตกรรมอะไรขึ้นมาแล้วอยู่มาตั้งนานไม่ทำเพิ่งจะมาทำตรงนี้ทำตอนนี้ตอนหลังจากที่ประกาศตัวแล้วด้วยว่าฉันคือ4คนที่จะอยู่ด้วยกันในพรรคการเมืองเนี่ยพปชรเนี่ยใช่ไหมมันเลยเป็นอะไรที่เห็นชัดว่าใน60วันตรงนี้คุณพยายามที่จะใช้เวลาของการเป็นรัฐมนตรีของการอยู่ในรัฐบาลทำอะไรเพื่อให้ประชาชนเข้าใจว่าได้มีการสร้างผลงานใช่ไหม
แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยคุณเอาเวลาราชการไปเนี่ยผมก็ยังย้ำนะการเอาเวลาราชการไปทำงานเนี่ยมันทำให้งานในส่วนของราชการเนี่ยมันบกพร่องหรือไม่ต่อให้บอกว่าเป็นวันหยุดเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็เถอะนะมันก็ยังงานบางอย่างเนี่ยการลงพื้นที่คุณก็ไปลงในวันหยุดเหมือนกันแล้วพอไปลงพื้นที่ในวันหยุดคุณก็บอกว่าวันหยุดฉันทำงานพักเพราะนั้นแสดงว่าไอ้การไปลงพื้นที่ก็คือการทำงานพักอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ไหมมันก็จะเป็นอะไรที่มันคลุมเครือสับสนทับซ้อนไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้จริงๆง่ายที่สุดเนี่ยไม่ต้องทนให้ประชาชนไม่ต้องทนให้มีข่าวไม่ต้องทนให้มีคนวิเคราะห์อะไรอีกมากมายอีก64วันออกดีกว่าดีกว่าเป็นข้อครหาของประชาชนนะคือถ้าจะเล่นการเมืองถ้าจะสร้างบรรทัดฐานทางการเมืองใหม่ที่บอกโอ้ยรัฐบาลนี้มีบรรทัดฐานนะครับต่อต้านการปราบโกงอย่างจริงจังไม่มีการทำเหมือนในอดีตอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยก็ทำให้เห็นไปเลยชัดๆคือคำถามว่าถ้าทั้ง4คนเนี่ยลาออกตอนนี้รัฐบาลนี้จะล่มสลายไหมก็ไม่ล่มนะคะคนเก่งมีอีกเยอะนะคะสี่กระทรวงนี้ทำงานไม่ได้เลยใช่ไหมถ้าขาดคน4คนเนี่ยอาจารย์สมคิดเคยพูดแล้วไงคะเคยอธิบายถึงความสำคัญของบุคคลทั้ง4นี้แล้วแต่หลายคนบอกฟังไม่ขึ้นหรอก ก็นี่ไงก็คือแสดงว่าคุณสมคิดเนี่ยไม่มีปัญญาหาคนอื่นมาทำงานแล้วใช่ไหมถึงต้องยึดโยงอยู่กับ4คนนี้หรือคนอื่นไม่อยากจะคบกับคุณสมคิดแล้วมันคือน่าแปลกไงในขณะที่รัฐบาลได้รับความเชื่อมั่นอย่างสูงอยากให้เป็นรัฐบาลต่อแต่หาคนมาทำงานคนแทนคน4คนนี้ไม่ได้ซึ่งโดยเหตุผลโดยตรรกะอะไรเนี่ยมันไม่สอดรับกันต้องบอกเลยว่ามันไม่สอดรับกันเลยสักนิดเดียวตรงกับการที่เฮ้ยทำไมอ่ะเอาคน4คนนี้นะครับให้ไปสร้างผลงานทางการเมืองอย่างเต็มที่อย่างจริงจังเหมือนกับพรรคการเมืองอื่นเขาเนี่ยก็ลงพื้นที่มันก็เห็นชัดเจนนะล่าสุดแม้กระทั่งการชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาก็ลงพื้นที่กันแบบให้เห็นชัดๆเลยไปสัญญากับคนอีสานว่าถ้าเลือกแล้วจะได้อยู่ดีกินดีจะอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเนี้ยเขาก็ทำกันซึ่งมันก็ไม่มีใครว่าทุกคนมีแต่ชื่นชมก็กล้าดีใช่ไหมคุณอภิสิทธิ์ก็ยืนยันเลยบอกขอโอกาสเป็นหัวหน้าพรรคต่อก็คือก็กล้าดีก็ชัดเจนดีแล้วคุณอภิสิทธิ์ก็ทำให้เห็นว่าในเมื่อมันจะมีการชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคก็ลาออกใช่ไหมให้คุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ขึ้นมารักษาการหัวหน้าพรรคแทนก็พรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้ล่มสลายพรรคประชาธิปัตย์ก็ยังดูดีในแง่ของมันมีกระบวนการประชาธิปไตยเกิดขึ้นแล้วทำไม4รัฐมนตรีเนี่ยถึงไม่กล้าที่จะลาออกมันทำให้เกิดคำถามอยู่ตลอดเวลาว่า64วันจากนี้ไปเนี่ยคุณต้องการอะไรถ้าไม่ใช่ความได้เปรียบทางการเมืองเนี่ยอธิบายซิว่าคุณต้องการอะไรอย่าบอกว่ากระทรวง4กระทรวงไม่มี4คนนี้แล้วทำงานไม่ได้มันอยู่กันมากระทรวงทั้งหลายแหล่เนี่ยมันอยู่กันมานานมากนะครับก่อนที่ทั้ง4คนนี้จะเกิดด้วยซ้ำไปนะเพราะคนพวกนี้อายุน้อยกันทั้งนั้นน่ะแล้วก่อนหน้านี้มันอยู่มายังไงและถ้าสมมุติว่าไอ้แผนที่จะให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกแล้วเพื่อ4คนนี้จะกลับมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงอีกมันไม่สำเร็จล่ะ4คนนี้ไม่ได้กลับมาเป็นรัฐมนตรีอีกเนี่ยมันกลายเป็นรัฐบาลชุดใหม่ไอ้กระทรวงทั้ง4กระทรวงนี้หรือ3กระทรวงกับ1สำนักนายกเนี่ยมันไม่เจ๊งเหรอถ้าเราลองคิดดูว่าเฮ้ยไอ้4คนนี้มันสำคัญมากสมคิดจตุศรีพิทักษ์การันตีเลยถ้าไม่มี4คนนี้มันแย่เนี่ยแล้วถ้ามันไม่มี4คนนี้แม้กระทั่งคสช.รุ่นแรกไม่มีสมคิดจตุศรีพิทักษ์เนี่ยมีหม่อมอุ๋ยเนี่ยหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรเทวกุลเนี่ยมันก็ไม่ได้ล่มสลายไม่ได้เจ๊งอ่ะก็ยังมาได้จนถึงคนนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่า4คนเนี่ยคิดใหม่เหอะคิดใหม่ว่าควรจะทำอะไรเพื่อมันเป็นบรรทัดฐานเพื่อเป็นตัวอย่างของจริยธรรมนะแต่ดูน่าจะยากเพราะว่าคนเนี่ยไปถามหลายครั้งก็ตอบเหมือนเดิมนะคะไม่อยากจะวนเทถึงเวลาก็รู้เอง ทีนี้ค่ะมาดูอีกหนึ่งบุคคลนะคะที่หลายคนก็มองว่าเอ๊ะขับเคลื่อนแบบนี้หาเสียงหรือเปล่าพลเอกประยุทธ์นั่นเองนะคะ ก็อย่างที่บอกคือเราจะได้เห็นท่านเนี่ยไปครม.สัญจรออกซะบ่อยรอบนี้
กรุงเทพมหานครนี่ก็ไปทั้งสวนลุมนะคะไปหัวลำโพงนี่ไปเลาะรางเรือไปเจอพี่น้องประชาชนถือไมโครโฟนคือประหนึ่งว่าเหมือนหาเสียงนั่นแหละแต่ว่าหลายคนก็บอกว่าไม่ได้หาเสียงนะคิดเห็นตรงนี้ยังไงคะอันนี้เป็นการลงพื้นที่แต่ว่าเป็นการลงพื้นที่หลังจากที่บอกว่าผมสนใจการเมืองเป็นการลงพื้นที่ไปเพื่อบอกว่ายังไม่ได้ตัดสินใจเข้าพรรคการเมืองไหนแต่ขอศึกษาก่อนว่านโยบายของแต่ละพรรคเนี่ยเป็นยังไงแล้วจึงจะตัดสินใจก็คือไม่รีบร้อนนะก็เหมือนกับว่าบอกให้รู้ว่ายังไงเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ก็มีแนวโน้มที่จะเล่นการเมืองสูงแล้วล่ะทุกคนก็เชื่อเช่นนั้นเพราะว่าบริบทในการพูดต่างๆเนี่ยออกมาไปในทิศทางที่จะเล่นการเมืองเพราะว่าถ้าหากว่าไม่เล่นการเมืองเนี่ยจะไปดูนโยบายพรรคทำไมว่าพรรคไหนจะเป็นยังไงอะไรยังไงมีบอกแบบนี้เลยตอนนี้ขอติดตามรับฟังแนวนโยบายของแต่ละพรรคไปก่อนเพื่อมาทบทวนสิ่งที่พูดจริงหรือไม่ซึ่งบางอย่างทำได้นะส่วนใหญ่ทำไม่ได้อย่างไรก็ตามไม่มีเกณฑ์ในการตัดสินใจเข้าร่วมงานกับพรรคการเมืองถ้าพรรคไหนอยากให้ไปร่วมก็คงมาเชิญเองแต่หากเชิญหลายพรรคก็จะพิจารณาอีกครั้งคืออะไรคะคนที่จะไม่ไปบอกว่าถ้ามาหลายพรรคเนี่ยมาเชิญก็จะพิจารณาอีกครั้งนะก็พรรคที่เชิญมันก็รู้อยู่แล้วคือพรรคคปชลที่เขาจะมาเชิญมันแน่นอนอยู่แล้วส่วนพรรคอื่นเนี่ยเชื่อว่าคงไม่ได้เป็นการเชิญเนี่ยคงเชิญพรรคเดียวพรรคอื่นเนี่ยประกาศจุดยืนแค่ว่าถ้ามีโอกาสได้มีโอกาสร่วมจัดตั้งรัฐบาลก็จะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกเพราะฉะนั้นเนี่ยการสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกมันไม่จำเป็นที่จะต้องไปเชิญถูกไหมเพราะฉะนั้นพรรคที่เชิญเนี่ยก็คือปปชลพรรคเดียวนั่นแหละที่จะเชิญแล้วจะต้องไปดูนโยบายอะไรอีกในเมื่อพรรคนี้เนี่ยก็ไอ้สี่รัฐมนตรีที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้หลายๆอย่างเนี่ยที่ออกมาเนี่ยมันไม่เหมาะสมนะครับสังเกตดูว่าทำไมถึงไม่เหมาะสมทุกคนมองว่านี่คือการได้เปรียบนี่คือการสืบทอดอำนาจนี่คือการอย่างนี้อย่างนี้นะเอายกง่ายๆ3พรรคการเมืองออกมาในทิศทางที่ใกล้เคียงกันค่ะนะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะบอกหมดเวลาเกรงใจประกาศชัดๆเลยต้านทุจริตไม่เอาเผด็จการค่ะชัดแล้วก็คือไม่เอาเผด็จการคุณจตุรนต์ฉายแสงอันนี้เมื่อกี้ประชาธิปัตย์ตอนนี้เพื่อไทยนะก็บอกว่าอย่าคิดว่าจะอยู่เหนือกฎหมายได้ตลอดไปนะอันนี้ก็เป็นการออกมาพูดสะท้อนอาจจะเป็นเพราะว่าเงินคิดด้วยว่าไอ้สิ่งที่อยู่เหนือกฎหมายเนี่ยคือไปโดนคำสั่งคสช.เกี่ยวกับเรื่องอายัดเงินคือมันไม่ได้โดนเฉพาะบก.หลายจุดคนเดียวนะครับซึ่งตรงนี้ไม่รู้ว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยทำอะไรอยู่จริงๆแล้วน่าจะดูว่าคำสั่งคสช.เรื่องอายัดเงินในบัญชีที่ทำให้มันลำบากต่อการดำรงชีวิตอยู่ในสถานการณ์จนถึงขณะนี้สี่ปีแล้วเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่เหมาะสมแค่ไหนนะมันเป็นเสียงสะท้อนที่ทำให้เกิดคำว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นในต่างแดนด้วยหรือเปล่านะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะลืมนะครับแต่ตอนนี้ทุกคนก็รู้แล้วอ๋อมีบก.รายจุดมีคุณจตุรนต์และยังมีใครอีกหรือเปล่าที่ถูกอายัดเงินอยู่ในตอนนี้ไม่มีใครรู้ว่าทุกคนลืมไปแล้วคสช.คนออกคำสั่งอาจจะลืมไปแล้วก็ได้แต่เนื่องมันมีเสียงสะท้อนขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็ไม่ควรจะอยู่เหนือกฎหมายเพราะหลายคดีความมันจบไปแล้วเนี่ย ก็น่าจะเลิกอายัดเงินในบัญชีเขาเพราะถ้าเขาบอกว่าแม้กระทั่งค่าน้ำค่าไฟเนี่ยจะจ่ายเงินเนี่ยยังจ่ายไม่ได้ต้องไปขออนุญาตคสช.จะซื้อประกันชีวิตซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนนะการที่คนเราจะหาหลักประกันชีวิตการที่จะไปลงทุนในกองทุน LTF IMF ซึ่งทุกคนสร้างหลักประกันให้กับตัวเองอะไรพวกนี้มันถือว่าเป็นสิทธิที่พื้นฐานจะไปซื้ออะไรอะประกันสุขภาพไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาซื้อไม่ได้เพราะถูกอายัดเนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจตุรนต์ก็เลยออกมาบอกว่าอย่าคิดว่าจะอยู่เหนือกฎหมายตลอดไปพรรคอนาคตใหม่คุณธนาธรก็ชูจุดยืนเหมือนกันอันนี้ชัดเลยต้านคสช.ค่ะมันสะท้อนให้เห็นว่าพิธีการเล่นการเมืองของพลเอกประยุทธ์ตรงนี้กำลังเสี่ยงต่อการถูกจับตามองค่อนข้างสูงจากกลุ่มการเมืองต่างๆจากพรรคการเมืองต่างๆดังนั้นเนี่ยก็ต้องมาดูกันว่าในอนาคตพรรคการเมืองที่
พลเอกประยุทธ์จะเลือกไปอยู่หลังจากดูนโยบายแล้วเนี่ยมันจะต้านกระแสสังคมต้านกระแสการให้ข้อเท็จจริงของพรรคการเมืองต่างๆที่ลุมถล่มเนี่ยได้แค่ไหนอันนี้ก็อย่างที่บอกคือรอดูแล้วกันนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกคือประชาชนเนี่ยเป็นคนตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มีภาพทุกอย่างให้เห็นเองบางทีเนี่ยเห็นภาพไม่ต้องอธิบายก็เข้าใจได้นะคะช่วงนี้ไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามประเด็นทางการเมืองกันต่อค่ะกลับเข้ามาในช่วงสุดท้ายนะคะช่วงนี้ค่ะเรามาเริ่มต้นประเด็นที่ทางด้านของแก๊งสายล่อฟ้านะคะบทเรียนกับอนาคตทางการเมืองอย่างที่ทราบกันดีว่า3บุคคลนี้นะคะคุณสิริโชคคุณชวนนท์แล้วก็คุณเทพไทยนะคะ3คนนี้เนี่ยที่ไปทำในเรื่องของการหมิ่นประมาทอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั่นเองซึ่งก็เป็นเรื่องเป็นราวกันแหละนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือในส่วนของการออกมาพยายามที่จะทำจดหมายเปิดผนึกขอโทษนะคะรวมไปถึงการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ขอโทษทางด้านของอดีตนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยแหละค่ะที่หลายคนมองว่าเอ๊ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมีความจริงใจหรือไม่อย่างไรสำหรับการโพสต์ขอโทษเพียงไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็ลบออกแต่ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยคุณสิริโชคก็จะทำการโพสต์ข้อความนะคะแล้วก็ให้มันอยู่อีก7วันด้วยกันสิ่งที่เกิดขึ้นกับบริบทตรงนี้มีหลายมุมมองนะคะหลายมุมมองบางคนก็มองว่าเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์จริงไม่น่าจะให้อภัยเลยนะคะแต่ก็ให้อภัยเพราะว่าโทษเนี่ยก็หนักถึงในส่วนจำคุกเนี่ย1ปีนะคะรวมไปถึงการปรับเงิน 50,000 บาทยังไม่รวมถึงถ้าเกิดโดนโทษตรงนี้อาจจะถูกตัดสิทธิ์ในเรื่องของการลงเล่นการเมืองกับ3บุคคลนี้อีกด้วยนะคะ ถึงกับหัวเราะเลยนะคะคิดเห็นอย่างไรคะก็อันนี้เนี่ยที่จำเป็นต้องหยิบขึ้นมาคุยในเช้าวันนี้เนี่ยเพราะเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่มันมักจะเกิดขึ้นในแวดวงการเมืองของไทยคือเรื่องการสร้างวาทกรรมของความเกลียดชังก่อนหน้านั้นเนี่ยถ้าจำได้เราก็จะมีการสร้างวาทกรรมนะในทุกเรื่องที่คนชื่อทักษิณชินวัตรทำเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ดีเป็นเรื่องที่เลวร้ายไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะแม้กระทั่งหลายๆเรื่องนะซึ่งจริงไม่จริงเนี่ยไม่รู้แต่ก็สร้างวาทกรรมกันนะมีเรื่องของปฏิญญาฟินแลนด์ซึ่งวันนี้ก็พิสูจน์ออกมาแล้วว่าไม่จริงแต่ตอนนั้นก็เชื่อกันเป็นเรื่องเป็นราวมีเรื่องของผังล้มเจ้านะก็เชื่อกันเป็นเรื่องเป็นราวนะทุกวันนี้ก็ยังมีคงมีความเชื่ออยู่ว่าทักษิณชินวัตรหรือคนในตระกูลชินวัตรจะเข้ามาเป็นประธานาธิบดีของประเทศไทยซึ่งมันมองไม่เห็นหนทางว่ามันจะเกิดขึ้นยังไงแต่ว่าคนก็เชื่อไปแล้วว่าถ้ายังมีคนชื่อทักษิณอยู่นะยังเป็นอันตรายต่อสถาบันอันเป็นที่รักต่อประเทศชาติต่ออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นความเชื่อกันกรณีของคุณยิ่งลักษณ์นี่ก็เหมือนกันนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันเป็นลักษณะของการที่ทำลายล้างกันทางการเมืองแล้วก็เกิดการสร้างสื่อเฉพาะกลุ่มนะครับมันเป็นสื่อสารมวลชนที่ต้องถือว่าเป็นสื่อเฉพาะกลุ่มคือมีกลุ่มแฟนคลับคนดูที่เลือกที่จะชอบแล้วก็จะนำเสนอในสิ่งที่สะใจคนที่ดูนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทีวีช่องเนี้ยถ้าก็มีการเอา3คนนี้ไปออกแล้วก็พูดในสิ่งที่เขาสร้างสีสันแล้วก็ปลุกเร้าให้คนรู้สึกว่าเอ้ยมันใช่อยู่นี้แล้วก็มีการไปขยายความกันมากมายเราเห็นว่าจากการเป็นสื่อเฉพาะกลุ่มเนี่ยมันโผล่ไปอยู่ในโซเชียลออนไลน์โผล่ไปอยู่ในสังคมคแล้วคนก็พูดกันต่างๆนานานะครับคำว่าไอ้วอ5คำว่าโฟร์ซีซั่นเนี่ยกลายเป็นคำเหน็บแนมเสียดสีค่ะนะแล้วก็ก่อให้เกิดว่าเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดการฟ้องร้องเกิดขึ้นคุณยิ่งลักษณ์ก็ฟ้องในเรื่องนี้นะซึ่งก็ปรากฏว่าเป็นฟ้องหมิ่นประมาทเพราะว่าแม้ว่าที่ผ่านมาหลายๆเรื่องเนี่ยจะพยายามต่อสู้ว่าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตในฐานะที่ตอนนั้นคุณยิ่งลักษณ์เป็นรัฐบาลอยู่นะก็มีสิทธิ์แต่กรณีนี้เนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องกับผลงานของรัฐบาลตรงไหนนะไอ้วอ5 4ซีซั่นอะไรเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องรัฐบาลเลย
ไม่มีการทำงานของรัฐบาลเข้ามาเกี่ยวเพราะมันจะไม่สามารถเป็นสิ่งที่กล่าวอ้างได้ว่าไอ้นี่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานโดยสุจริตเพราะเราจะเห็นว่าทางศาลได้ตัดสินมา2ศาลทั้งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์นะว่าผิดจริงตรงนี้เป็นการหมิ่นประมาทนะครับทั้งคำพูดทั้งภาพประกอบตอนที่ออกอากาศนะครับทุกอย่างเนี่ยมันชี้ชัดว่าเจตนาที่จะเสียดสีเจตนาที่จะหมิ่นประมาทโจมตีเพื่อเป็นลักษณะของการให้ร้ายเพื่อให้เห็นภาพพวกนี้มันแพ้มา2ศาลและกำลังจะขึ้นศาลที่3ศาลฎีกานั่นเองนะครับก็คือศาลฎีกาซึ่งคดีเนี่ยก็คืออย่างที่บอกนั่นแหละก็คือมีเรื่องของการจำคุกนะครับโดยไม่รอลงอาญาค่ะนะซึ่งก็มีผลว่าถ้าไม่รอลงอาญาและติดคุกจริงๆเนี่ยก็จะขาดคุณสมบัติในการลงสมัครรับเลือกตั้งในสมัยนี้แน่ๆเพราะมันจะต้องเว้นวรรคทางการเมืองไป5ปีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นประเด็นที่หลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมอันนี้เนี่ยถ้ามองในมุมของคนที่ไม่ชอบการสร้างวาทกรรมเกลียดชังขึ้นมาคือจะเกลียดชังเพราะอะไรไม่รู้เพราะว่าคุณยิ่งลักษณ์เป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างจะมหัศจรรย์ทางการเมืองคือไม่ได้เล่นการเมืองมาก่อนหาเสียงในระยะเวลาสั้นๆก็สามารถขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้นะครับในแง่ของความรู้ความสามารถเนี่ยหลายคนเชื่อว่ามีมากกว่าคือเชื่อว่าตัวเองมีมากกว่านะครับจริงไม่จริงไม่รู้โดยข้อเท็จจริงนะแล้วคนเราทุกคนเนี่ยจริงๆแล้วไอ้การพูดผิดพูดถูกเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะครับไปดูเหอะรายการพิธีกรที่จัดรายการโทรทัศน์จัดรายการวิทยุเนี่ยมันมีการพูดผิดพูดถูกกันอยู่เสมอแหละการหลุดปากการพลั้งคำหรือการมีระยะเวลาที่โปรแกรมงานมันต่อกันจนทั้งไม่มีเวลาที่จะดูต้นฉบับข่าวต้นฉบับคำพูดล่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะพลาดอาจจะไม่เข้าใจหรือก็บางอย่างเนี่ยประสบการณ์อาจจะไม่สูงพอก็ผิดพลาดแต่ก็เอาพวกนี้มาตอกย้ำจนทำให้เห็นว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องของความอิจฉากันหรือเปล่านะครับมันก็มีแม้กระทั่งเอาไปเปรียบเทียบกับเป็นผู้หญิงอาชีพพิเศษอะไรก็มีซึ่งไอ้การ์ตูนิสซึ่งสะท้อนถึงวิธีคิดจิตใจของคนพวกนี้นะมันก็สร้างความเกลียดชังไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพอมันมีตัวอย่างบริบทขึ้นมาหลายคนก็เลยบอกว่าเฮ้ยเขาทำไว้ขนาดนี้แล้วไม่ควรให้อภัยแต่ฝั่งทางคุณยิ่งลักษณ์นะครับเหมือนก็มีข่าวมาว่านี่คือการให้อภัยทานครั้งสำคัญค่ะนะเป็นการให้อภัยทานพวกนั่งนึกดูว่ามันยากนะคือสำหรับคนหลายคนเนี่ยเข้าใจว่าเฮ้ยทำไมถึงได้โกรธคือมันโดนมาขนาดนั้นเนี่ยนะโกรธก็ไม่อยากจะให้อภัยเพราะนั้นเนี่ยใครที่พูดว่าโอ้ยมันต้องมาเป็นคุณยิ่งลักษณ์แล้วจะรู้ว่าเฮ้ยการตัดสินใจให้อภัยเนี่ยไม่ง่ายเลยต้องบอกเลยว่าไม่ง่ายจริงๆนะครับแต่ว่าตัดสินใจไปก็ต้องชื่นชมนะครับก็มีหลายคนที่ออกมาชื่นชมนะว่าสิ่งที่คุณยิ่งลักษณ์ให้อภัยเนี่ยถือว่าเป็นตัวอย่างทางการเมืองที่ดีแล้วก็ไอ้ข้ามเส้นในเรื่องของความขัดแย้งระหว่างขั้วสีขั้วพรรคการทำลายล้างทางการเมืองนะครับแต่ก็มีคนท้วงอีกว่าแล้วมันจะได้ผลจริงไหมเพราะบังเอิญอย่างที่บอกคือถ้าเป็นลักษณะของในอดีตเนี่ยการขอขมาลักษณะเนี้ยมันจะไม่ได้โพสต์ในออนไลน์จริงๆมันจะต้องบอกให้ขอขมาผ่านหน้าหนังสือพิมพ์ซึ่งเมื่อมันผ่านหน้าหนังสือพิมพ์แล้วเนี่ยมันจะลบไม่ได้ไงที่มันลงตีพิมพ์ไปแล้วมันก็จะอยู่ตลอดถูกไหมมันจะไปลบไม่ได้อันนี้กลายเป็นว่าขอเข้ามาพอปรากฏว่ากระแสมันเกิดมาเร็วมากมันส่งต่อกันเร็วมากเลยจากไอ้ขอเข้ามาตึ้ง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 ปุ๊บเนี่ยอาจจะตกใจว่าคนเข้ามาดูเยอะขนาดนี้วันนั้นปุ๊บมีแชร์กันมากขนาดนี้แชร์เป็นล้านล้านครั้งเนี่ยปุ๊บลบทิ้งเลยใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นถูกมองอีกอ้าวแสดงว่าไม่ตั้งใจที่จะขอเข้ามาจริงสิใช่ไหมพอหนึ่งปุ๊บโอ้ยหน้าบางปุ๊บรีบลบทิ้งก็มีเสียงเรียกร้องกลับมาก็จึงนำไปสู่ที่บอกว่าจะขอเข้ามาอีก7วันแต่คำถามก็คือว่าทำไมต้องมีการกำหนดในโลกของออนไลน์ว่ากี่วันถึงจะลบจริงๆโพสต์แล้วก็โพสต์ไปสิก็โพสต์แล้วก็โพสต์ไปเพราะจริงๆต่อให้ลบแล้วเนี่ยต่อให้ลบแล้วเนี่ยคนที่
เขาแคปหน้าจอเอาไว้คนที่เขาตามข่าวไว้เขาก็เอาไปส่งต่อได้อยู่ดีอยู่ใน Facebook ตัวเองมันอาจจะรู้สึกแสลงใจก็เป็นไปได้ไม่ใช่แต่ในเมื่อคุณกล้าที่จะพูดกล้าที่จะวิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่คุณไม่รู้เลยนะต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่คุณไม่รู้คุณไม่รู้เลยว่าไอ้สิ่งที่คุณพูดถึงเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่ใช่ข้อเท็จจริงแต่คุณพูดโดยสนุกปากเนี่ยการที่คุณจะโพสต์เอาไปแล้วแสดงให้เห็นว่าเฮ้ยรับผิดชอบต่อคำพูดของตัวเองในเมื่อสิ่งที่ตัวเองพูดไปแล้วเนี่ยมันไม่มีความเป็นจริงเลยโอเคก็ขอโทษไงนี่คือบุคลิกของความเป็นสุภาพบุรุษแล้วคุณก็เป็นสุภาพบุรุษคุณก็เป็นเพศบุรุษคุณก็ควรจะสร้างความเป็นสุภาพบุรุษทางการเมืองว่าโอเคมันพลาดไปแล้วแต่การที่คุณลบออกแต่โพสใหม่ก็ยังมีเงื่อนไขอีกว่าจะ7วันรับรองได้คนมันจะเก็บไอ้สิ่งพวกนี้เก็บไอ้สิ่งพวกนี้ไว้แล้วก็ไม่รู้ผมยังมองว่าประชาชนเนี่ยน่าจะตัดสินได้ส่วนหนึ่งว่าคนที่มีบุคลิกอย่างเงี้ยพูดในสิ่งที่ไม่รู้ว่าจริงเท็จแค่ไหนแต่พูดอย่างสนุกปากคะนองปากแล้วก็จนทั้งมาจำนนต่อสถานการณ์เนื่องจากศาลจะตัดสินแล้วะนะครับยอมขอขมาขอขมาแล้วก็ยังมีเงื่อนไขอีก คือถ้าโดยจากต้นทางจนปลายทางเนี่ยมันสะท้อนว่ามันไม่แมนมันไม่แมนพอที่จะได้รับการยอมรับว่าอ๋อนี่เขาสำนึกแล้วในสิ่งที่กระทำเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าอีก7วันไปลบโพสต์ตัวนี้ทิ้งเนี่ยมันก็จะเป็นประเด็นอีกคือเป็นประเด็นไม่จบสู้อย่างที่บอกอะโพสต์แล้วก็โพสต์ไปปล่อยให้มันเกิดขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นเนี่ยจะดีกว่านะแนะนำกันตรงๆว่าอย่าไปลบทิ้งเลยนะก็ปล่อยมันไปเถอะเพราะตอนนี้เนี่ยคนเขาก็รู้กันทั่วประเทศแล้วว่าสิ่งที่คุณพูดโจมตีผู้หญิงคนนึงที่ไม่มีทางสู้ในแง่ของการสื่อสารมวลชนในขณะนั้นเนี่ยคุณพลาดมหาศาลในเมื่อพลาดแล้วนะครับก็ควรจะยอมรับความผิดพลาดของตัวเองนะครับเก็บเป็นประเด็นเอาไว้เป็นบทเรียนไปอนาคตทางการเมืองแต่สิ่งที่จะฝ่ายจริงๆมันไม่ได้หยุดแค่3คนสายล่อฟ้านี่หรอกนะครับพอตั้งชื่อก็บอกแล้วมันสายล่อฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยพอฟ้ามันผ่ามาเนี่ย คุณก็ต้องยอมรับผลของมันไงแต่ผมกำลังจะฝากต่อไปกับทุกพรรคการเมืองนะทุกพรรคการเมืองทุกนักการเมืองทุกคนเนี่ยไอ้การสร้างวาทกรรมของความเกลียดชังเนี่ยนะครับมันควรจะหมดยุคแล้วได้ไหมการที่ชูกระดาษแผ่นเดียวในสภาเนี่ยนะนักการเมืองตอนสมัยหนึ่งเนี่ยชูกระดาษแผ่นเดียวถามสัญชาติของนายกถามการศึกษาของนายกในขณะนั้นเนี่ยนะครับก็คือคุณบรรหารศิลปะอาชาอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายปรากฏว่ามันไม่เป็นความจริงเลยเรื่องก็เงียบจบไปนะครับมันเป็นสิ่งที่การสร้างวัฒนธรรมเหมือนกับในหลายๆเรื่องที่ผมบอกว่าคุณทักษิณโดนหรือใครต่อใครโดนเนี่ยนะครับก็สร้างความเกลียดชังกันแล้วถามว่ามันจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้เหรอเหมือนกับล่าสุดเนี่ยเห็นในออนไลน์ใน Facebook ก็จะมีนะครับคุณธนาธรอาจจะมาเร็วและมาแรงก็โดนประเด็นข่าวปลอมในเรื่องของตีระฆังนะฮะก็บอกโอ้ยคุณธนาธรบอกเอ้ยผมไม่ได้นับถือศาสนาพุทธผมไม่รู้หรอกจริงๆควรจะเลิกตีไปปรากฏกลายเป็นข่าวปลอมอีกนี่คือการสร้างวาทกรรมให้คนเกลียดชังไงหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาเพื่อจะโจมตีอนาคตใหม่โจมตีธนาธรซึ่งข้อเท็จจริงมันไม่มีแต่ว่าอาศัยคอมพิวเตอร์กราฟิกแล้วก็เรียกตัวเองว่าเป็นนักลบหน้าจอคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สร้างกันความเกลียดชังหยุดอยากจะให้หยุดเถอะไอ้วาทกรรมของความเกลียดชังเนี่ยเอาข้อเท็จจริงมาสู้กันดีกว่าค่ะเรื่องนี้ขออีกสักเล็กน้อยในส่วนของมุม3คนนี้ใช่ไหมคะยังมีอีกหลายท่านนะคะที่มองว่าเอ๊ะแล้วพรรคประชาธิปัตย์ล่ะเพราะว่าสิ่งที่เขาออกอากาศเนี่ยก็ผ่านช่องบลูสกายพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยควรจะทำอะไรไหมเพราะว่าก็นิ่งอยู่ในขณะนี้ค่ะคุณครูว่าหน้าที่เห็นยังไงก็พยายามเป็นการตัดตอนไงเพราะเขาไม่ได้ฟ้องร้องพรรคประชาธิปัตย์ก็เลยข้ามไปได้ถูกไหมเขาฟ้องร้อง3คนนี้พรรคประชาธิปัตย์ก็ถือว่าตัวเองไม่เกี่ยวไม่ได้ถูกฟ้องร้องใช่ไหมครับแต่ถามว่าประชาชนมีสิทธิ์โยงไหมว่าเอาบลูสกายหรือ3คนนี้เกี่ยวข้องกับประชาธิปัตย์
ทำไมประชาธิปัตย์ไม่แสดงความเป็นสุภาพบุรุษนั่นสิก็ตอนนี้อาจจะยุ่งๆอยู่มั้งมัวแต่หาหัวหน้าพรรคอยู่ก็เลยยังไม่สามารถที่จะแสดงความเป็นสุภาพบุรุษได้แต่ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วถ้าจะแสดงความเป็นสุภาพบุรุษเนี่ยใครในพรรคประชาธิปัตย์คนอื่นก็ได้ตัวหัวหน้าพรรคไม่มีคุณจุลินก็ได้รักษาการหัวหน้าพรรคตอนนี้ก็ออกมาอยู่ว่างๆก็ออกมาแบบเนี่ยต่อไปเนี่ยจะไม่ให้ทีวีที่เกี่ยวข้องกับพรรคประชาธิปัตย์หรือพวกบรรดาหัวหมู่ทะลวงฟันนะออกมาพูดอะไรที่มันเกินเลยความจริงผมว่าน่าจะทำนะจริงๆแล้วพรรคประชาธิปัตย์น่าจะทำแต่เรื่องนี้ก็เป็นดุลพินิจของพรรคประชาธิปัตย์เองเช่นเดียวกับเป็นดุลพินิจของประชาชนที่ว่าจะดูว่าเฮ้ยมันสามารถจะโยงได้ไหมว่าพรรคนี้ก็ยังมีจุดยืนที่ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องความเป็นสุภาพบุรุษเท่าที่ควรก็ขอให้เก็บเรื่องนี้เป็นกรณีศึกษาเป็นกรณีตัวอย่างแล้วกันนะคะทีนี้มาอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะปิดท้ายสำหรับในวันนี้กรณีของนะคะกรณีที่กลุ่มบริษัทดอนเมืองโทเวนะคะฟ้องต่อคณะอนุโตตุลาการระหว่างประเทศนะคะโดยอ้างเหตุที่ฟ้องเนี่ยเนื่องจากว่ารัฐบาลไม่ยอมไม่ขึ้นค่าทางด่วนตามที่บริษัทเอกชนนั้นร้องขอซึ่งรัฐบาลไทยเป็นฝ่ายแพ้ต้องเสียค่าโง่ถึง1,200 ล้านบาทนั่นเองนะคะตรงนี้คิดเห็นยังไงคือประเด็นนี้ที่หยิบยกขึ้นมาคุยเนี่ยนะครับก็รัฐบาลเรามักจะชอบให้สัมปทานให้เอกชนเข้ามาทำตอนเมืองโทเวก็เป็นสัมปทานที่เกิดขึ้นนะครับภายใต้การอนุมัติของรัฐบาลแล้วก็ตั้งแต่วันแรกนะครับสำหรับตอนเมืองโทเวผมก็วิพากษ์วิจารณ์มาตลอดนะฮะใครที่ใช้ถนนวิภาวดีอยู่ก็จะรู้ว่ามันจะมีการสร้างด่านทางขึ้นลงในลักษณะที่เจตนาให้สับสนคนวิ่งมาอยู่ๆเจอด่านแล้วก็ขึ้นไปโดยไม่รู้เพราะคิดว่าฉันวิ่งอยู่เลนในด้วยนะเป็นเลนหลักด้วยแล้วก็กลายเป็นผ่านเข้าผ่านทางถ้าเผื่อจะไม่ผ่านค่าผ่านทางจะต้องไปออกเลนรองนะไอ้ถนนรองเนี่ยกลายเป็นอะไรที่มันสับสนมาตลอดแล้วถึงเวลาเนี่ยสัมปทานตัวหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าจะมีอนุการทำสัญญาให้อนุญาตปรับขึ้นค่าผ่านทางค่าโดยสารอะไรก็ต่างๆนานาพวกเนี้ยมันก็จะมีเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาปรับทุกเท่านั้นเท่านี้ทุกปีปรับครั้งทุก3ปีปรับครั้งอะไรก็แล้วแต่สัญญาดอนเมืองโทเวก็มีลักษณะเนี้ยนะครับปรากฏว่ารัฐบาลตอนขนาดนั้นก็ห้ามไม่ให้ขึ้นนะเพราะว่าประชาชนยังเดือดร้อนคือหลายสัมปทานเนี่ยอยู่มานานจนมันน่าจะคุ้มทุนไปแล้วแต่ก็ยังจะปรับขึ้นค่าใช้บริการอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดการฟ้องร้องกันรัฐบาลเนี่ยนะครับเคสนี้รัฐบาลแพ้เป็นค่าโง่นะครับแล้วก็เขาก็จะมีการฟ้องร้องแต่คำถามก็คือว่ารัฐบาลมีการเรียนรู้จากเรื่องของการให้สัมปทานแล้วต้องเสียค่าโง่หรือเปล่าที่อยากจะพูดประเด็นนี้ก็คือตรงนี้เราจะเห็นค่าโง่ทางด่วนค่าโง่ดอนทอนเวกค่าอะไรทุกอย่างเนี่ยกลายเป็นสื่อมวลชนจะเรียกว่ามันเป็นค่าโง่ของรัฐบาลซึ่งรัฐบาลเสียเงินตลอดฝากเอาไว้สั้นๆก็คือว่าอยากให้รัฐบาลชุดต่อไปข้างหน้าคือชุดปัจจุบันมันไม่มีประโยชน์ละชุดต่อไปข้างหน้าเนี่ยจะทำสัญญาอะไรกับเอกชนเนี่ยให้มันรอบคอบกว่านี้ได้ไหมคือถ้ามันเป็นสัมปทานที่ไปเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนไม่ว่าจะเป็นค่าโดยสารหรือค่าทางด่วนค่าอะไรเนี่ยรอบคอบกว่านี้สักนิดหนึ่งนะครับแล้วทำให้เห็นว่ารัฐบาลโปร่งใสไม่ได้มีใต้โต๊ะไม่ได้มีอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นคำนึงถึงประชาชนเป็นหลักไม่แล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ต้องถูกเขาฟ้องให้เสียเงินเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์นะคะก็เป็นเงินของประชาชนนะคะไม่มีประชาชนคนไหนเนี่ยอยากจะเสียเงินค่าโง่นะคะแค่ทุกวันนี้เงินในกระเป๋าที่จะมีจะกินจะใช้เนี่ยมันก็ลำบากพออยู่แล้วต้องเอามาเสียค่าโง่อีกอันนี้น้ำตาจะไหลแทนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการหยิบข่าวมาคุยแล้วนะคะขอบพระคุณวิทยากรของเราในวันนี้นะคะคุณภูวนาถณสงขลาค่ะขอบพระคุณค่ะ เราทั้งหมดพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ